นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายไม่ต้องพนมมือปฏิบัติธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมทำสติลุกกายรู้ใจของเราน่าจะเริ่มสุขญาติโยมผู้ที่มาเจอสินมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมก้าวต่อไปก็ ต่อไปก็เรามาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมด้วยกายและวาจาและใจรู้สภาวะความเป็นจริงความเกิดดับอยู่ที่ลมเข้าลมออกดูลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้หายใจเข้าหายใจออกมีสติระลึกรู้อยู่ที่ปลายจมูกในความรู้สึก หายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้หายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้หายใจเข้าอยากก็นึกรู้หายใจออกละเอียดก็นึกรู้เข้าออกของความรู้สึกอยู่ที่ปลายจมูกในความรู้สึกลำสติตามรู้ตามเห็นหายใจเข้าภาวนาว่าผู้หายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกก็จะทำให้จิตใจเราเนี่ยสงบปล่อยรับไปวางได้บ้าง มีสติระลึกรู้ว่าเรากำลังภาวนากำลังทำอะไรอยู่ตามปัญญารู้พร้อมตัวร่างกายแต่งชุดสีอะไรมันจะเตือนสติเราอยู่ตลอดเวลาว่าขณะนี้เรามีหน้าที่ทำอะไรบ้างหน้าที่ฟังธรรมมีสติตามรู้ตามเป็นระลึกรู้ว่าการฟังเป็นยังไงบ้าง ฟังไปฟังไปมีสติอดีตบ้างอนาคตบ้างรู้ปฏิบัติธรรมรู้ลมเข้าลมออกรู้กายนั่งกายสงบกายเฉยปวดเมื่อยก็รู้ว่ากายปวดจะใจดีใจเฉยใจสุขใจทุกข์ทำไปเรื่อยๆจิตใจเราก็จะสงบก็ฟังไปนั่งไปหลับตาก็รู้หลับตาลืมตาก็รู้ลืมตาหลับภายนอกสว่างในดวงตาลึกก็ไปในสว่างจิตใจ จิตใจนึกถึงแต่พระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าที่ใจของเรา เราได้มาทําความสงบให้เกิดขึ้นวันนี้วันพระวันพระวันสมณะวันเลิกละวันปล่อยละไปวางบ้างวันพักผ่อนตรงกับวันอาทิตย์ด้วยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราให้สมกับเราชาวพุทธศาสนา เรานำคำสอนเราก็คงเข้าใจบ้างคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าละจากทำบาปบำเพ็ญบุญนะละจากบาปบำเพ็ญบุญกุศลเกิดขึ้นมันก็มีศีลห้านี่แหละถ้าใครมีศีลห้าเนี่ยมันก็เหมือนกับละบาปบำเพ็ญบุญโดยอัตโนมัติเลยทำไปทำไปทีแรกก็ไม่รู้คุณค่าของศีลห้าปานาทินนากามีมุสาสุราเนี่ย เราไม่เข้าใจศีลห้าแต่ละข้อมันก็หนักเหลือเกินใช่ไหมอยู่ตรงบ้านก็มันไม่หนักหรอกแต่ก็ตบยุงเผื่อก็ตบยุงอ่ะตบก็อะไรมาช็อตบ้างนอนของทั่วไปทําบาปเป็นนิจสินก็ของธรรมดาไม่มีอะไรอัศจรรย์เกิดขึ้นก็เรียกว่าความละอายมีสติระลึกรู้ลึกได้มันก็ไม่เกิดขึ้นแต่เราได้มา สัมผัสกับธรรมะพุทธเจ้าว่าบาปการกระทําบาปด้วยกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีกรรมทั้งสามเนี่ยมันก็ไม่บริสุทธิ์สะอาดบุตรผ่องอะไรมันก็ไม่ไปสู่ทุกขติไอ้ที่เราวางเทวดาก็ไม่ได้ก็ต้องไปสู่ทุกขติที่เราไม่ชอบ ใช่ไหมทุกคนเกิดมาเลยชอบแต่สิ่งที่ดีชอบสะอาด ไม่เคยชอบสิ่งที่ไม่ดีไม่สะอาดเลยใช่ไหมเสื้อผ้าทรงผมอะไรก็ชอบสะอาดใครชอบไม่สะอาดบ้างนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็พยายามให้สมกับใจเราชอบสะอาดเราสะอาดนอกไหมสะอาดกายไหมการแล้วเปรอะเปื้อนอะไรบ้างการฆ่าตัดจิตตบยุงนี่มันเปรอะเปื้อนไหมมันสะอาดไหมแล้วเรามาศึกษาคําสอนพระพุทธเจ้าธรรมะธรรมะชําระใจให้ขาวสะอาดโดยขาวรอบนั่นแหละ
ให้ขาวสะอาดปราศจากมลทินบ้างจิตใจตรงไหนที่มันรั่วไหลก็ สู่ตกที่ต่ําเหมือนกับเรามันน้ําตกหัวใจเรามันน้ําตกบนภูเขามันไหลคอยจะไหลไปตกที่สู่ที่ต่ําอยู่เลยมันไม่เคยย้อนมาสู่ยอดเขาเลยใช่ไหมเหมือนความดีศีลเนี่ยมันหอมทวนลม ไปสู่สุคติเลยความที่ไม่ดีเนี่ยความชั่วเนี่ยพอพูดความชั่วความชั่วมันก็แรงไปพูดคำว่าไม่ดีใช่ไหมความดีไม่มันสุขฟังแล้วสบายใจพูดความชั่วนี่แหมมันตอกย้ำมันอยู่ในใจรู้เลยนะก็พูดในสิ่งที่ไม่ดีก็คงเข้าใจนะ เพราะนั้นเราต้องยอมรับความเป็นจริงบ้างใช่ไหมลองว่าเป็นจริงว่าสังขารร่างกายเราเนี่ยมันเน่าเปื่อยไหม มันจะบอกว่าความดีนี่มันสู่สุคติหอมทวนลมไปสู่ชาติหน้าหอมในชาตินี้และชาตินั้นเนี่ยทุกขติเนี่ยความดำเนี่ยทำบาปทำบุญนะมันแยกกันบาปคือหนักบุญคือสบายบันนะบุญนี่ก็ทําไปทําไปก็สุขกายตัวไปใจทําใจเบามาเราภาวนาพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเนี่ยกายเบาใจเบากายเคยปวดก็ ใจไม่ปวดใจดีใจเฉยใจเวลาไปวางหากวางว่างความเฉยอดีตอนาคตก็พยายามมาอยู่ที่ปัจจุบันก็มาอุดที่ใจนะความทั่วความทุกขติมันก็จะหายไปเขาบอกว่าบาปลงสู่ทุกขติใช่ไหมมันขึ้นยอดเขาไม่เราต้องลงสู่ที่ต่ําเหมือนกับจิตใจเราหนักความนึกคิดเนี่ย ยกก็มานิดเดียวเนี่ยแต่ถึงพระธรรมประสงค์เอาใจสบายใจดีใจเฉยเผลอแป๊บสติขาดสติแป๊บไปแล้วโน่นไปเที่ยวแล้วสนุกเฮฮาปาร์ตี้เรื่อยไปเลยเนี่ยไปแล้วต่ำไหมไปสู่ที่ต่ำแหละเหมือนน้ำตกก็ลงที่ต่ำมันจะ มันก็ไม่เนี่ยก็ย้อนมาคือข้างบนมันก็จะยากถ้าเราไม่มีสติปัญญา พิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นดังอยู่ดับไปแม้อารมณ์ของเราเนี่ยจิตใจถ้าเราควบคุมดีๆนะควบคุมดีเนี่ยมันขาดสติเผลอแป๊บเดียวไม่ชอบใจละไม่ชอบใจคนโน้นคนนี้บางครั้งเนี่ยเราสังเกตตรงไหมไม่ชอบใจตัวเองไม่ทันใจตัวเองอ่ะโกรธโอ้นี่เราโกรธแล้วเนี่ยเราไม่พอใจแล้วเราภาษาแล้วคนอื่นจะเหลือไหม แม้ตัวเองยังไม่เหลือยังโกรธเลยอารมณ์ทุนเฉียวคิดดิใช่ไหมก็บอกความโกรธเนี่ยความโกรธไม่มีวงเล็บความโลภความโกรธความหลงไม่มีวงเล็บก็บอกไม่ญาติไม่มีญาติพี่น้องใครก็ได้ถ้าทําบาปฉันก็ต้องการทั้งนั้นเลยเมื่อความตายไม่เคยปราณีไม่เคยบอกว่าวันนี้ผู้หญิงผู้ชายความตายก็ไม่มีวงเล็บไม่มีผู้หญิงผู้ชายไม่มีญาติพี่น้องเหมือนกัน ความแก่ความเจ็บความตายไม่มีญาติพี่น้องใช่ไหมย้อนก็มาหาตัวเองพ่อแม่ไปเจ็บนะเจ็บใจได้พ่อป่วยอยู่ก็พ่อเดี๋ยวผมจะเอาให้หมดเลยหนูจะเอาให้หมดเลยบอกได้พ่อก็มองหน้าวิสุก็ร้องโอ้ยโอ้ยมันหลับได้ไหมพูดได้ แต่ทําไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเหมือนความดีเนี่ยก็บอกว่าความดีไม่มีขายก็บอกว่าความดีไม่มีขายเราความบังเพยความดีไม่มีขายถ้าใครอยากได้ก็หาเอาเองซื้อเอาเองเอาไม่มีขายหาเอาเองนั้นไม่มีขาย เหมือนความดีไม่มีขายความไม่ดีก็ไม่มีขายถึงขอซื้อเขาให้ แต่ใจเขาไม่ให้ที่ใจให้ด้วยคําพูดแต่ใจเขาใจสงบนิ่งเขาใจเป็นบุญกุศลแต่ให้ฉันให้ไปอนุโมทนานะแล้วก็รับเจ้ารับดีๆที่ไหนได้สติตตังไม่มีผมโหแป๊บเดียวไปแล้วความโกรธความอะไรนี่ไปเลยใช่ไหมให้ได้ให้ได้ให้แต่คําพูดวาจาแต่ให้นํามาทําความรู้สึกในใจไม่ได้ การสร้างความดีคือนำมาทำความดีอยู่ที่ใจใช่ไหมความนึกคิดเกิดขึ้น
พิจารณาโศกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็นั่งสมาธิเนี่ยก็รู้จักแยกกายแยกใจนั่งไปนั่งไปอ่ะกายปวดกายปวดพิจารณากายกายไม่ใช่ของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันต้องเน่าต้องเปื่อยไหมมันไม่ใช่หลังยั่งยืนเราไม่ใช่ของเราเราคิดว่านี่ของเรามันก็ปวดเวทนาไม่ใช่ของเรา ลอยมาก็ลอยไปลอยมาก็ลอยไปนะมันไม่มีจุดหมายปลายทางมันนะเราพอใจตรงไหนก็ลงตรงนั้นน่ะเพราะนั้นกายไม่ใช่ของเราเวทนาไม่ใช่ของเรามาพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณารูปนั่งผมพระกัสสมาธิอยู่นะถ้าใดลักษณะใดพิจารณาผมเป็นยังไงบ้างผมดำกับผมขาวผมดำผมขาวผมงอกผมขาวเนี่ยอาจจะเป็นว่าอาบน้ำก็มีกลิ่นก็ต้องลวงไปตามกาลเวลา หน้าตาไม่ใช่ของเราจังเราคงจะมันก็ไม่เสื่อมสลายตั้งแต่วัยรุ่นมาถึงอายุ50-60มันก็คงอยู่เหมือนเดิมมันใช่ของเราไหมเผลอแป๊บเดียวมันเน่าเปื่อยแล้วเผลอแป๊บเดียวมันไม่ดีแล้วมันไม่ใช่ของเราเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยวิญญาณก็ไม่ใช่ของเราเราอาศัยก็มาทั้งนั้นเลยอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอาศัย จะทำอะไรพูดคุยก็อาศัยธาตุสี่ดำลงไปทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามาเรียนเรื่องสัจธรรมบ้าง สัจธรรมนะเป็นธรรมะที่ไม่มีอะไรที่แน่นอนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นสัจธรรมเป็นความดีเท่านั้นที่มันจะอยู่กับเราความดีความดีคงทนใช่ไหม ร่างกายไม่คงที่ความดีคงทนคงที่อยู่ในใจของเราเพราะฉะนั้นก็เราก็พยายามก็บอกว่าตามรู้ตามเห็นอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนที่พุทธเจ้าสอน โดยสติปัฏฐานตีรู้กายเวทนาจิตตามรอมด้วยอิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนนี่คือพระอริยะสามารถที่ปฏิบัติได้ทั้งภิกษุสามเณรอุบาสกบาลิกาก็สามารถเป็นอริยะได้ก็บอกว่าชีวิตเรายังไม่หมด ความหมายยังไม่สิ้นไปหลับใดยังมีชีวิตจิตใจมีลมหายใจชีวิตเรายังมีความหมายคุณค่าสร้างความดีได้ตลอดเวลาเพราะนั้นยกจิตยกใจของเราว่าจิตใจมันตกต่ำสู่ที่สิ่งที่ไม่ดีก็พยายาม พยายามดึงขึ้นมาหรือว่าพยุงขึ้นมาพยายาม เอามาที่ปัจจุบันอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกมีสติเลือกรู้ตามรู้ตามเห็นพิจารณาสังขารร่างกายนุ่งห่มบ้าน สิ่งอะไรนั้นลักษณะใดมันก็อยู่ที่กายที่ใจเราก็สติตามรู้ตามเห็นมีสติมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดสมาธิไอ้ที่เราร้อนกวนกวายกันสมาธิสงบมากขึ้นมากขึ้นเย็นเฉย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 มากขึ้นความเราร้อนก็หายไปความเย็นสบายเกิดขึ้นที่จิตใจเป็นนามธรรมใจเฉยกระทบเฉยรู้เฉย สุขทุกข์ก็เฉยในการปฏิบัติที่จะเห็นเห็นกายเห็นใจเห็นอารมณ์ตัวเองก็กระทบเฉยรู้เฉยสุขทุกข์เฉยสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปก็เฉยทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรแน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกายเหมือนกันไม่มีอะไรแน่ทุกอย่างสังขารร่างกายก็พิจารณาเฉยมันไม่ใช่ของเราแล้วก็กระทบเฉยกระทบเฉยรู้เฉยสุขทุกข์เฉยเราเฉยได้ไหมอดีตเกิดขึ้นก็เฉย อ๋อเด็ดมันเกิดเราตามรู้ก็ได้เราไม่ต้องไปนานเกินไปอ๋ออดีตไปไปหาเพื่อนหาทํางานศึกษาเราเรียนไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ก็รู้ว่านาที่ปัจจุบันวันที่พุทธลมเข้าตัวลมออกอนาคตก็รู้ว่าอนาคตมันความฝันมันไม่ใช่ของเรามันไกลเกินที่มาใฝ่ฝันใช่ไหมก็พยายามทําปัจจุบันให้เกิดขึ้นปัจจุบันปัจจุบันขณะนี้ปัจจุบันมีคุณค่า ปัจจุบันมีความหมายปัจจุบันตรงนั้นที่ทำชีวิตเราเนี่ยสู้อนาคตเหมือนกับเราเรียนหนังสือไม่ใช่ปัจจุบันเนี่ยถ้าปัจจุบันเราไม่เรียนหนังสือไม่ตั้งใจศึกษาเราเรียนไม่เข้าใจฟังครูบาอาจารย์สอนก็อนาคตเราก็ทํางานก็ไม่ดีใช่ไหมบางคนตัดติดปัญญาก็ไม่ทันเขาก็ต้องอาศัยปัจจุบันอาศัยชีวิตปัจจุบันว่าเราอดทนกันพอไหมเราสนใจชีวิตปัจจุบัน เราควรทำยังไงให้เกียรติชีวิตตัวเองไม่ให้เกียรติชีวิตตัวเองเราก็
อยากจะสร้างความดีถ้าเราไม่ให้เกียรติตัวเองก็มันก็สู่ไปทางที่ต่ำก็เลยทำลายเกียรติตัวเองทำลายกายใช่ไหมดื่มเหล้าเมายาฆ่าสัตว์มันทำลายกายไหมไอ้ที่กายบริสุทธิ์เนี่ยไอ้กายเปื้อนเปื้อนกายก็กายหยาบมากขึ้นมากขึ้นมนุษย์ประเสริฐนะประเสริฐกับสัตว์ทั้งหลายอันนี้เรากลายเป็นมนุษย์ที่กายหยาบฆ่าสัตว์ทุกชีวิตกายหยาบขาดเมตตาดื่มเหล้าเมาลาเล่นการพนันกายหยาบมากขึ้นมากขึ้นแล้วใจจะเหลือไหมร่างกายหยาบวาจาก็หยาบเพราะใจมันหยาบอยู่แล้วอาการละเอียดอาการมีศีลมีธรรมวาจามีศีลมีธรรมใจมีศีลมีธรรมใจมีเมตตากายก็มีเมตตาออกต่อไปนี้ไม่ขาดตัดชีวิตเจตนาจิตที่มีผลจะตั้งคุณความดีไม่ตบยุงไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าปลาฆ่าปูแล้วก็อธิษฐานเราจะเป็นคนใหม่คนปัจจุบันเราอยากเป็นเทวดาเราไม่อยากไปตกนรกแล้วนี่พูดตรงๆเลยพูดในใจเลย เราตกมาหลายปีแล้วกินเหล้าขึ้นสวรรค์เนี่ยมีวิมานที่จะขายเหล้าไหมนะมีไหมก็มีโน่นน่ะสภาขายเหล้าคือโน่นน่ะโยพูดโยบาลนั่นแหละนั่นน่ะขายเหล้าเลยโหเรายังดีเลยนะกินได้ทุกเวลาใช่ไหมมีเหล้ามีอะไรนะเทวดาไม่มีเทวดามีแต่ของทิพย์อิ่มทิพย์ไม่เหมือนเมืองมนุษย์เราอันนี้มันมนุษย์ลำบากขันห้าแบกไปแบกมาก็ไปแบกไปแบกมาแบกโหแบกก็ไม่เบื่อนะกระดูกก็ลอยไปลอยมาลองหลับตาพิจารณาดูสิเราจะเข้าใจสัจธรรมโอ้เราแบกกระดูกไปจะกี่ข้อเนี่ยฮะตายทั้ง30-40ข้อกระดูกเล็กกระดูกใหญ่นะพาไปก็บินไปก็บินมาบินเครื่องบินแล้วบินไปไหนนะพากระดูกบินไปลองคิดสิถ้าเรามองเห็นตาจริงๆนะมองเห็นโอ้เรานี่โอ้อนิจจังวัฏสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมันก็สมเพศในความรู้สึกของเราอันนี้ขอไปพูดตามธรรมะนะโอ้เราพากระดูกไปทั้งหลายท่อนพาตับไตไส้พุงโอ้เราจะตายแล้วนะตายแล้วมันก็จบกันยังมีชีวิตอยู่นี่มันต้องนองกองเปื่อยในพิจารณานี่บางครั้งก็เคยพิจารณาอยู่แล้วเคยพิจารณาจริงนะนี่ครูบาอาจารย์เราปฏิบัติมันพากระดูกไปโอ้โหไปทั่วที่ตัวเดินทุดงก็พาไปบุเรงก็ขออภัยนะขึ้นเขาลงห้วยนี่อาบน้ำให้ศพอีกแล้วนะแล้วมันลงอีกแล้วเนี่ยนะทั้งโลกเนี่ยก็มีประจำเยอะแยะหมดเลยนั่นเนี่ยแล้วอาบน้ำให้ศพเนี่ยมีชีวิตอยู่เราไม่ชงนหรือว่าเราไม่คิดให้ลึกซึ้งโอ้มันอาบน้ำให้ศพจริงอยู่เหมือนที่โอ้เพื่อนฝูงตายญาติพี่น้องเราตายคนอื่นตายเขาอาบน้ำแต่ยอมอย่าให้ศพสุดรถชนโครมโอ้หน้าตาหล่อสวยเหรอปากเบี้ยวตาปูดมาเป็นไงขาตะไคร้หมดเลยไหมฟันหักหมดแล้วเอาฟันมาใส่ก็ได้หรืออะไรนี่ทุกอย่างมันนี่คนมีเงินใช่ไหมลองทำความรู้สึกว่าตามสภาวะเป็นจริงพระเจ้าจะทำมันจริงไหมพระดังแล้วก็โอ้รู้สึกว่าลูกของเราญาติของเราแหมมีหน้ามีตาก็ใครว่าโอ้นี่ให้ใครดูไม่ได้เลยใช่ไหมยินเราตายโอ้ขึ้นอย่างเงี้ยบางทีก็ขึ้นอืดเคยเด็กๆชอบดูคนตายเหมือนกันโอ้ไปดูคนกินเหล้าตายขึ้นอืดนี่ตกใจเราเต็มโรงเลยก็ไม่เข็ดนะอยากรู้อยากเห็นไม่เด็กกันอยากดูตายดูนี่ที่ไหนตายดูกันเลยนั่นแหละมัน เราไม่ดูตัวเองเป็นเด็กยังไม่รู้ดูคนตายก็ดูเราอ๋อไม่แตกต่างนี้บอกว่าอีกไม่กี่วันก็ตายพูดกันแล้วตามธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่กี่วันหรอกกี่นาทีจะตายนาทีตายไหม2 นาทีตายไหมไม่ถึง5 นาทีหรอกคิดไว้ดีพิจารณาเนี่ยหายใจเข้าเราภาวนาเนี่ยหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายไหมแค่นาทีตรงเนี้ยนาทีเข้าในนาทีออกเนี่ยเราได้กี่นาทีนี่เราจับตรงนี้ไม่ใช่ความตายอยู่ตรงโน้นตรงนี้ไม่ใช่กลับไปบ้านต้องไปตายที่ไหนไม่ใช่ว่าเดี๋ยวฉันต้องกลับบ้านจริงอยู่
เมื่อเรามีความฝันความฝันของวันนะไม่ฝันกลางคืนกลางคืนก็ฝันกลางวันก็ฝันก็ดีอยู่เราต้องยังไม่ตายเพราะเรามีครอบครัวเรามีการงานเราศึกษาเราเรียน เนี่ยเรามีเนี่ยเราจะต้องไปเราต้องไปต่างจังหวัดต้องไปทําธุระเตียงอยู่เขายังไม่เอาไปเพราะว่าคนมีกําหนดหมดเลย50 60 70อาทิตย์เดียว2 อาทิตย์ไม่ตายในท้องก็เขามีกําหนดหมดทุกอันมีกําหนดแต่เราไม่สามารถจะรู้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์พระอริยะที่รู้วันตายของอย่างอาทิตย์หน้าจะสิ้นอย่างกระเทพไม่ใครรู้ใช่ไหมอย่างพระพุทธเจ้าก็อีก3 เดือนองค์ยันนิพพานแต่นี่พระองค์ก็ต้ององค์ผู้วิเศษหรือผู้หนึ่งเดียวในโลกมีบายทั้งเสร็จประกาศแม้นิพพานก็ต้องประกาศต้องบอกไม่บอกก็ไม่ได้อีกใช่ไหมพระพุทธเจ้าเมตตาอยู่แล้ว เนี่ยรู้มันเนี่ยเนี่ยเป็นมนุษย์ไม่อยากฟังเทศฟังธรรมเนี่ยมายืนดูเนี่ยดูที่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยยืนดูเนี่ยยืนดูหน่อยนะใช่ไหมก็เป็นมนุษย์เนี่ยฟังเทศไม่เป็นก็มายืนดูเฉยก็มียืนดูก็ไปเนี่ยเห็นไหมมันเลยเปรียบเทียบเลยต่ำๆนะอันนี้ก็ยืนดูเฉยๆยืนดูว่าอะไรประกอบการไปนั้นมาเล่าให้ฟังนะเล่าแล้วพระเจ้าจะนิพพานก็บอกอานนท์อานนท์มหาอุปถัมภ์ที่ยิ่งใหญ่ที่มีสติปัญญาไม่มีใครเท่าอานนท์ได้เพราะอานนท์สร้างมาปรารถนามาที่จะเป็นอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าองค์นี้องค์นี้แต่ว่าที่นั่งอยู่เนี่ยใครปรารถนาโพธิสัตว์เนี่ยไม่จำเป็นต้องผู้ชายผู้หญิงก็ปรารถนาได้ก็มีเราไม่ถ้าอยากจะรู้คือปฏิบัติธรรมมันจะเกิดขึ้นแบบออโตเมติกเนี่ยอัตโนมัติเนี่ยพอเริ่มสงบมีทานศีลภาวนาเราจากความตำบนตนมนต์ไหว้พระทำจิตใจให้ว่างวางจิตใจให้ดีทำไปเรื่อยไม่คิดอะไรก็พยายามมีเมตตาเรื่อยทำไปเรื่อยเนี่ยมันจะเกิดโอ้เราทำไมอยากช่วยเหลือเขาทำไมเราอยากตรงนี้อยากนี้ตรงนี้ไม่ได้เกิดโอ้เราพัฒนาเป็นพุทธเจ้าพัฒนาเป็นสาวกก็มีรู้นี่ใช้จิตหยาบไม่รู้หรอกต้องจิตละเอียดจิตละเอียดมากขึ้นเนี่ยพระแล้วก็เคยคุยกันในนี้สิ้นไปแล้วเป็นเทวดาเทวดาก็มารองรับเทวดาก็หลอดไปเตี้ยนี่จะพระอีสานปฏิบัติดีลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยเดี๋ยวก็เห็นว่าแต่ว่าก่อนนู้นก็ผีเหาะมาเนี่ยเข้ามารักษามาพอสิ้นก็หลับไปใช่ไหมแม่โพธิสัตว์เคยคุยกับสร้างโพธิสัตว์จีวรอะไรทำได้หมดอย่างนั้นช่วยเหลือเขาไม่เอาเปรียบใครในวันเราก็ยังมีอยู่ขออภัยนะเอาไปศึกษาเองก็ยังมีอยู่แล้วเพราะนั้นพระโพธิสัตว์นี้สร้างบารมีนี้ไม่หมดไปไม่มีไม่หมดไปเพราะพระพุทธเจ้าทำลายตอนแรกยังมีธรรมะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ก็ยังมีอยู่พระโพธิสัตว์ก็มีอยู่เพราะคนปรารถนาเหมือนกับที่พระเจ้าเปิดโลกอ่ะลงมาจากดาวดึงอ่ะที่ไปนะที่ไปหลวงพ่อก็มีไปตรงนี้ตรงนี้ก็มีตรงนั้นเขารู้สึกว่าจะสร้างวัดเปล่าตรงนั้นก็มีลงเมืองเล็กเทพเจ้าลงบันไดบันไดทองบันไดเงินบันไดแก้วอ่ะทองเงินนาคไอ้ทองนาคทองเงินแล้วก็แก้วมั้งทองเงินแก้วอะไรเนี่ยบันไดแก้วอยู่ตรงกลางโอ้เจ้าก็ลงบันไดแก้วลงมาบันไดแก้วในนี้ผู้มีบุญนะผู้มีบุญแล้วก็สามารถที่จะปฏิหารพระเจ้าเปิดโลกนี่ก็เห็นหมดสัตว์นรกทั้งสัตว์ทั้งไรนี่ก็บอกว่าทางพระไตรปิฎกนะ
ตาบอดก็หายมองเห็นหูหนวกอะไรนี่นะพระเจ้าเปิดโลกนี่เห็นหมดสัตว์สัตว์นรกสัตว์เห็นหมดเห็นพระองค์หมดเลยลองคิดดิเห็นแล้วปรารถนาพระโพธิสัตว์เท่าไหร่เหมือนกำทรายนะแล้วทิ้งมันในทะเลอ่ะลองคิดดิเพราะปีติเราตกนรกเนี่ยพอเห็นปุ๊บนิดโอ้จะไม่อยากตกนรกนะแทนอธิษฐานเราเห็นพระเจ้าลงมาจากบนดาวดึงเนี่ยโหดาวดึงนี่สง่างามนี่มีเทวดามีพระพรหมพระอินทร์เทวดาพร้อมรอบแล้วปรารถนาไหมเราปิติไหมเหมือนเมื่อเราเนี่ยเห็นครูบาอาจารย์ผ่องใสเทศอย่างที่นั่นก็โหเราอยากอธิษฐานเราอยากจะสําเร็จบ้างเห็นไหมเนี่ยนั่นแหละก็อธิษฐานหมดเลยเป็นโพธิสัตว์เยอะเราไม่รู้เองที่นั่งนี่อาจจะมีเราไม่รู้เองเนี่ยพอพระเจ้าเปิดโลกนี่ก็แม้แต่สัตว์ก็อธิษฐานได้คิดสินะอันนี้เล่าให้ฟังว่าพระเจ้าเปิดโลกนี่มันถ้าหากว่าใครเห็นก็โชคดีปรารถนากันปรารถนาเป็นโพธิสัตว์ปรารถนาสําเร็จการปรารถนาไม่ตกนรกปรารถนาฟังความดีเหมือนกับตอนเนี้ยเรามาเนี่ยเราก็ปรารถนาโดยกายวาจาและใจวันนี้วันพระลาจากสิ่งที่ไม่ดีก็บำเพ็ญบุญกุศลก็มีศีลวันนี้เป็นวันโบสถ์ก็มีครูบาอาจารย์ให้กรรมฐานและเทศทั้งคืนงานเทศทั้งคืนถ้ามาเล่าในเรื่องที่ว่าพระเจ้าบอกอานนท์อีก3 เดือนเราจะนิพพานอานนท์ก็เสียใจอานนท์ได้โสดาอีก3 เดือนเราจะนิพพานไปประกาศให้กษัตริย์เศรษฐีข้าบดีทุกชั้นวรรณะทุกนครทั่วราชอาณาจักรว่าองค์3 เดือนจะนิพพานแล้วที่นั่นที่นั่นบอกเราจะนิพพานที่เมืองกุสินาราใกล้เมืองพารังสีเมืองเล็กๆก็โปรดคนจนด้วยนะโปรดเมืองเล็กๆนะเมืองใหญ่นี่ยังเมืองใหญ่ๆอย่างพารังสีอย่างเงี้ยกรุงที่คงว่าจะคือกรุงใหญ่ๆนะเขาคนมีบุญเยอะไปกุไปโปรดที่เหมือนกับหลวงพ่อเนี่ยเอาทีวิทยุไปติดที่ทำแมวก็เลี้ยงที่ไปทุกภูเขามั่งไปที่ต่างจังหวัดใช่ไหมเขาจะรู้เห็นความเจริญบ้างนั่นแหละเปรียบเทียบฟังมันก็พระพุทธเจ้าเหมือนกันเขาไปอนนท์ก็ร้องห่มร้องไห้ว่าเราจะไม่อีก3 เดือนนี่ยังไม่เจอพระพุทธเจ้าแล้วโสดายังร้องไห้อยู่โสดายังมีโลภโกรธหลงแต่เขามีขอบเขตโลภก็โลภในสิ่งที่ไม่โลภเกินขอบเขตโกรธก็โกรธมีสติหลงก็หลงอย่างนี้เนี่ยร้องไห้ก็ร้องในด้วยเหตุด้วยผลร้องฝังละงงร้องเหตุด้วยผลร้องยังไงเนี่ยร้องมีเหตุด้วยผลรู้มาร้องบอกว่าเสียใจตรงนี้แต่ไม่ได้ร้องทั้งวันก็คือโอ้เราเสียใจตรงนี้มันก็มีเกิดดับเหมือนกันว่าเราร้องด้วยไม่ร้องร้องงมงายร้องหลงร้องงายร้องจะฆ่าตัวตายนี่ร้องด้วยคุณธรรมร้องด้วยของปฏิบัติหลักอย่างธรรมะหลักอย่างเทิดทูนพระองค์ ตรงก็จากนั้นก็3 เดือนก็เดินนะเดินไปเดินมอลกายเดินไปถึงที่นอกก็3 เดือนพอดีก็โปรดไปเลยไม่มียานพระอะไรเลยจริงก็ได้ก็มีสมัยก่อนก็มีช้างมาขึ้นก็ได้องค์โปรดได้เท้าทีที่โปรดได้เท้าไปเหมือนกับครูบาอาจารย์หลวงพ่อก็ดีผู้นำที่เราไปเดินทุดงเนี่ยไปโปรดที่ไปเชียงใหม่นะก็โปรดได้เท้าโตและเท้าไปและเท้าความหมดตนของการไปตรงไหนก็ญาติโยมมาทำบุญกุศลมาแล้วอันนี้เราก็ปลดได้วาจามาถามไทยพูดก็มาให้ฟังใช่ไหมก็ได้ใจน้องเหมือนกันก็ไปก็จะไปถึงนี่ก็3 เดือนไปถึงก็ใกล้กรุงกุสินารามันก็ผ่านแม่น้ำไปผ่านแม่น้ำน้ำมันก็ลงก็ลุยน้ำไปน้ำไปสายไปแล้วก็ไปพอกรุงสินารามันอยู่ใกล้แม่น้ำตรงนี้แล้วก็ตาก็อาพาธนะอาพาธเราไม่เล่าว่า
ทานอะไรนะทานอะไรเวลาใกล้เข้ามาแล้วบางทีเขาทานเนี่ยบ้านประจุนจุนหน้าจุนหน้าเลยที่เรื่องทานหมูทานอะไรเนี่ยก็ว่าหาว่าใส่ยาพิษไม่หรอกเพราะว่าพระองค์จะต้องมีอาพาธจะต้องมีโรคคือตรงนั้นไม่ใช่ก็บอกพระเจ้าไม่มีใครทําอันตรายได้ยาบงยาเบื่อยาอะไรอันตรายไม่ได้ไม่มีนี่คือตรงนี้เพราะเหตุจะต้องเกิดนะเราเกิดจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราย้อนนะอันนี้ก็แล้วนั่นก็อานนท์เราจะพักผ่อนอานนท์ก็ผ้าปูว่าสังฆาเป็นสองชั้นเนี่ยอย่างที่พาดในที่วัดเราสองชั้นก็ปูไม่มีผ้าอะไรองค์ก็ผ้าสามผืนมันหอบอะไรไปนี่มันพระองค์ไม่มีสมบัติมากพระเราไม่มีสมบัติมากมีผ้าสามผืนอันตรบริขารแปดเนี่ยมีโกนไว้ปลงผมนะมีกองเข็มมีกองน้ำเนี่ยมีอัฐบริการแปดประคตเอวบาทนี่จะบอกทั้งนี้นะเท่านั้นเองไม่มีสมบัติอะไรแค่สักขันห้าก็หนักแล้วองค์นะหนักมาตั้งหลายปียังคิดติ6-7 ปีอ่ะไหนต้องเอาสมบัติโน้นก็ให้แค่นี้ก็รักษาให้ดีกันบาทในชีวิตของเราอัฐบริการแปดอย่างเงี้ยนะบอกอานนท์ก็ปูผ้าอย่างนี้ปูผ้าบาทเตนเลตเนี่ยบาทเตนเลตนะบาทเตนเลตเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยบาทเนี่ยพระองค์สร้างมาครบหมดแล้วสร้างมาดีหมดอะไรลอยหมดเป็นทิพย์หมดบาทลอยมา7องค์ก็อธิษฐานเหลือบาทลูกเดียวนะงั้นถ้าคนธรรมดาก็ใช้ทั้ง7เลยอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์โอ้โห7 ใบเลยเอาจัดเต็มเลยเนี่ยอันนี้องค์เอาแค่ใบเดียวเพื่อมีพละกองบนมีสมบัติมากโอเคอธิษฐานใบเดียวบาทสตันเลสเมื่อก่อนนี่ก็มีบาทดินบาทอะไรนี่กันชนกันแตกล้างกันแตกตักผลแตกหมดตากแตกเอาไปช่างหม้อ เอาไปที่ช่างหม้อช่างอะไรช่างดินอะ นี่นะก็บอกเมื่อกี้นะเราใส่ขันห้านะไอ้นี่ยังมีไอ้นี่ยังดีนะ ไอ้ได้นี่ยังมีความหมายนะยังไม่ตายนะขอไปนะถ้าวันไหนไอ้ไม่ได้นะไอ้ไม่ได้ลมหายใจไม่มีนั่นเนี่ยทำใจได้แล้วตายแน่นอนคนตายคงไม่ไอ้นะ ใช่ไหมคนตายคงไม่ไอ้หรอกนะมาเล่านี่นะเพราะนั้นอานนท์เราจากเสวยน้ำสหายน้ำก็สิอยู่ อานนท์ก็เอาบาทไปล้างบาทอย่างดีก็ไม่น้ำใกล้ๆไฟก็ตกใจเลยเมื่อกี้ลอยเดินน้ำมาน้ำใสสะอาดพอมาอีกทีเนี่ยโอ้มันโคมัน500 ตัวเนี่ยไปไม่ใหม่นะน้ำฐานไม่ได้คุณหมดเลยก็ผิดหวังเอาบาทมาถือบาทมาอะไรนักนะครับบอกอานนท์เราต้องการเสวยน้ำพระองค์อยากเสวยน้ำก็อานนท์ก็เอาบาทไปก็แบบไงแล้วแบบ ขัดไม่ได้นะก็เรียกว่ามันคงไม่ได้ละผิดหวังนะไปทีก็ตกใจแล้วโอ้โหสีเลือดเต็มไปหมดเลยแม่น้ำมีเลือดเต็มมาหมดแล้วก็เสียใจก็เดินมาก็บอกว่าเป็นไรไม่ได้พระเจ้าค่ะบอกมอมไปถึงก็สีเลือดเต็มไปหมดเลยครั้งที่สองพระเจ้าก็วิตนาโอเราขนาดตถาคตนี่กรรมยังตามถึงที่สุดเลยไม่กรรมมากแค่เสร็จองค์ธุลีอ่ะนิดหน่อยนิดหน่อยนึงคิดดิยังมาถึงที่สุดเลยมาบอกเลยพิจารณาอ๋อการมันถึงการที่สุดบอกอนนท์เราอยากเสวยน้ำอนนท์ก็ไปแบบไม่ค่อยบอกกันอย่างว่านะบางครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็ครั้งที่สามจะได้ก็ไปแบบแต่ก็ด้วยศรัทธาด้วยละของพระองค์
ที่สุดมันก็ไปไปถึงก็โอ้น้ําใสสะอาดโอ้เหมือนกับที่เราเดินมาที่ดีใจโอ้โหดีใจตักน้ําไปเดินยิ้มแย้มแจ่มใสไปพระเจ้ารู้แล้วว่าโอ้กรรมมันหมดแล้ว ก็เอาน้ําให้สมองเสวยเจ้าก็ชี้แจงให้ฟังประเภทเรื่องกรรมกรรมนี่ก็บอกแล้วกรรมนี่ไม่เคยปราณีใครความตายกรรมเนี่ยกรรมคือการกระทําไม่เคยเราเคยบอกว่าเว้นองค์นี้องค์นี้คนนี้คนนี้เหมือนกับกรรมไม่มีญาติพี่น้องนะเหมือนความดีไม่มีญาติพี่น้องใครก็ทําได้ความตายไม่มีญาติพี่น้องเลยเหมือนกันตอนนี้เนี่ยมันเนี่ยเพราะฉะนั้นพระเจ้าตอนนั้นพระอริยะตอนนั้นที่จะรู้ว่าอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอย่างเนี่ยเคยเล่าแล้วหลวงพ่อตนองเนี่ยหลวงพ่อตนองไม่ได้สิ้นที่นี่แต่ไม่บอกใครป่วยแล้วก็จะไปสิ้นที่สุพรรณอำเภอเดิมบางคนอำเภอกันติดต่อกันนะหลวงพ่อเกิดสามชุกเดิมบางอำเภอญาติพี่น้องพ่อก็เยอะเดิมบางน้องบวชนะก็ ไม่ได้บอกการกระทำตอนนั้นที่กระทำหลวงพ่อทำให้ดูให้รู้ว่าองค์พระอริยะพระอรหันต์แล้วก่อนจะไปก็เร่งให้สร้างความดีไอ้เท่งให้เราสร้างความดีที่ลานธรรมสองลานธรรมหนึ่งที่ลานธรรมสองข้างๆที่เราฟังสวดพิธรรมนั่นน่ะให้เสร็จก่อนคำภาษาก็ไปฟังเราเอาไปช่วยก็ได้รับฟังให้จ้างให้เสร็จก่อนคิดดิพอเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ไปนั่นแหละคือหลวงพ่อไม่ได้จำภาษาที่นี่ไม่ได้บอกว่าโอ้ทำเสร็จก่อนคำภาษานะเดี๋ยวผมจะไปสิ้นที่สุพรรณอะไรไม่ใช่ไม่ใช่คนธรรมดาถ้าคนธรรมดาผู้ชนก็รู้อะไรนิดหน่อยก็บอกฉันเก่งฉันเก่งแต่ไม่อันนี้เนี่ยโลกของพระพุทธเจ้าจะมังคมในฝักเก่งในฝักไม่รู้หนังจีนไหม คนเก่งจริงนี่จะไม่คุยคนไม่เก่งจริงโอ้อยากลองอย่างไรไปสุดก็ตายหรือเจ็บมาใช่ไหมนั่นแหละคนเก่งจริงก็ไปลบลบลบไปปุ๊บไปลบเหมือนว่าลบไปรับมาไปรับมีดน่ะเอาพอนั่นก็รับแล้วก็ใส่ฝักไว้ใส่กระบี่ใส่ไว้นั่นไว้นั่นปุ๊บพอมีเรื่องอะไรปุ๊บก็ชักมาก็ฟันได้เลยคมในฝักใช่ไหมคนฉลาดสร้างความดีก็ไม่ต้องอวดใครเราใครทําใครได้ทําไปเรื่อยเรื่อยเหมือนเราเรียนสื่อแล้วก็เรียนเรียนเพื่อตัวเองไม่เรียนอดใครเรียนจบมันเป็นบัณฑิตนะก็สามารถที่จะเอาวิชาความรู้นี้ไปใช้ได้เลยบางคนนี่คิดว่าตัวเองบัณฑิตแต่เรียนไม่จบเลยอย่างนี้ก็คุยว่าบัณฑิตไปสุดก็ไปสอนใครไม่ได้เพราะเรียนไม่จบคนที่เขาเรียนจบเขาสอนได้หมดเลยนี่เปรียบเทียบฟังงั้นเพราะฉะนั้นเรามาสร้างความดีเราไม่อดใครนะเราอวดของตัวเองไม่อดใครมันก็แข่งกับเวลาไม่ได้แข่งกับใครไม่อดใครด้วยแล้วใครทำใครได้ความดีเหมือนอาหารใครทานใครอิ่มใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ที่มานี่เราก็ จากบ้านจากเรือนมาเนี่ยกรรมะก็ดีออกจากบ้านจากเรือนเนี่ยเหมือนพระองค์เนี่ยในกรรมะออกมาแล้วเนี่ยก็องค์ยอมตายตายดับหน้าไม่ถอยหลังที่จะถอยกลับไปคือพระองค์สําเร็จมรรคฌานแล้วไปโปรดพระบิดาเพื่อให้ได้มรรคผลไปหมดบิดาสุโธทนากับพิมพาใช่ไหมไม่ใช่องค์ไม่ถอยหลัง ยอมตายในป่าเลยรู้อย่างเดียวชีวิตเรามีความหมายมีคุณค่าสมกับที่องค์ปรารถนามาเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีชีวิตมีความหมายมีคุณค่าเราบอกว่าปฏิบัติพุทโธเนี่ยเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีธรรมะพิจารณาไม่คิดฆ่าตัวตายอาจจะทำอะไรผิดพลาดไปเนี่ยขาดสติไปหรือทำธุรกิจเราต้องนึกถึงครูบาอาจารย์เป็นติดตั้งเราพลาดไปเราต้องไปหาครูบาอาจารย์หาผู้นำก็ดีรู้จักใครมีเบอร์แล้วก็แต่ครูบาอาจารย์ให้คติอารมณ์แล้วก็ลุกมานะแล้วลุกมายังมีสติทำให้ดีมีสติความนึกคิด
ใช้ปัญญาพิจารณาปัญญารับรู้ในสังขารและพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เที่ยงไม่แน่นอนเราก็ตั้งสติให้มันแล้วก็วางพื้นฐานให้ดีเหมือนเราที่จะปฏิบัติต่อไปเนี่ยเราต้องสร้างฐานให้ดีฐานกายเหมือนสติปัฏฐานทีเนี่ยรู้กายกายไม่ตั้งกายนั่งกายเจ็บกายป่วยกายยืนเนี่ยกายนั่งกายยืนให้มีพื้นฐานเราต้องอดทนนะอดกั้นไว้ปวดก็รู้ปวดกายปวดยืนเหมือนกันกายปวดใจไม่ปวดก็มีพื้นฐานทำฐานไปเรื่อยๆใช่ไหมเวทนาก็รู้เวทนาเกิดแล้วก็ปูพื้นฐานเราเวทนาเราต้องเวทนาไม่ใช่ของเราเวทนาปวดที่กายมาพิจารณาที่ใจดีใจเฉยแล้วก็ยังไม่หายก็มาพิจารณารูปนั่งมองพระกัตตมาธิหน้าตาคิ้วคางจมูกปากเป็นไรพิจารณาเราลาจากตรงที่กายสมมติว่ากายนะหาอุบายปุ๊บไอ้ที่ปวดก็หายไปนี่เราว่า จุดนี้จุดปวดเราก็หาจุดสงบจุดหายบ้างนะเราต้องมีสมถะสมถะคือความสงบสติลมลอยตรงเข้าหายใจออกไอเดียเราก็มาพูดโทรใหม่พูดโทรใหม่แล้วนี่ก็แล้วก็มาพูดโทรใหม่พูดโทรมากขึ้นอ่ะเรามากขึ้นก็เริ่มสงบสงบก็รู้ว่าสงบไม่สงบก็รู้ไม่สงบสุขทุกข์ก็พิจารณาใช้พิจารณาแล้วก็ใช้มัทธาวิปัสสนาเกิดขึ้นอ่ะพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณากายปวดกายเน่าเปื่อยกายมีเวทนาอย่างกายเนี่ย กายเป็นยังไงบ้างก็มีธรรมะวิปัสสนามากเลยก็ปัญญาก็มันก็มาดูแลปัญญาก็มาเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งนี้เราเพราะฉะนั้นมีปัญญาปุ๊บก็เอาตัวรอดได้นี่ปัญญาก็เรียกว่าปัญญาแล้วมันตัวตัดนะปัญญาเนี่ยปัญญาเป็นตัวตัดปัญญามันก็ปัญญาเป็นตัววิมุตตินั่นแหละตัวหลุดพ้นนั่นแหละใช้พิจารณาวิปัสสนาใช้ปัญญานะแล้วนี่ก็รอบรู้สังขารปัญญารอบรู้สังขารว่าจริงไหนดีไม่ดีพิจารณาแล้วก็ใช้ปัญญาว่าเราตัดไปว่าอันนี้มันไม่ใช่ของเราอันนี้เราไม่ยึดติดทำใจว่างใจเฉยแล้วก็ต้องมีพลังต้องทำธรรมะวิปัสสนาไปธรรมะมากขึ้นมันก็ความสงบมากขึ้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีแบบใช้วิปัสสนาพิจารณาแล้วมันก็ปุ่งซ่านเพราะถ้าสร้างพื้นฐานก่อนมันก็พระพุทธเจ้าน่ะเจตตาราชมาของเราก่อนพระพุทธเจ้าก็สร้างพื้นฐานเป็นสมถะก่อนรู้กายรู้ใจรู้สภาวะความเกิดดับของกายของใจทำไปเรื่อยเรื่อยกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยให้พอดีกันนั่งไปนั่งไปก็ตามรู้ตามมีสติเป็นที่ตั้งสติเป็นตัวมรรคนะสติเป็นตัวเดินทาง ทำไปนะพอมีสติมากขึ้นมันก็เกิดพลังความสงบพลังสมาธิพอมีสมาธิมากขึ้นเนี่ยไอ้ที่มันไม่เฉยก็เฉยไอ้ที่ไม่เย็นก็เย็นเย็นสบายเย็นยืนเดินนั่งนอนก็เย็นมีปีติมีวิตกวิจารปีตินะมีปีติสุขปีติเกิดขึ้นแล้วแล้ววิตกวิจารพิจารณาแล้วก็ทำไปก็เกิดปีติอิ่มอกอิ่มใจสมาธิพลังสมาธิมากขึ้น นั่งก็เบากายก็เบาใจก็เบาอันนี้เราก็ติดสุขอันนี้เราขาดการพิจารณากายการพิจารณาวิปัสสนากายการพิจารณาสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปปีติเกิดขึ้นตั้งดับไปมันอยู่กับเราไม่ยีหลังยังยืนพิจารณาก็เหมือนพิจารณาปัจจัยรักพอเราต้องเน่าต้องเปื่อยไม่ยีหลังยังยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็พิจารณามันก็พร้อมที่จะมาถ่ายวิปัสสนารู้เฉยเห็นเฉยสุขทุกข์ก็เฉยทุกข์ก็เฉยก็คือความดับดับนั่นเองดับที่ใจ
ใจก็แต่ว่าดับที่ใจใจไปมากขึ้นมากขึ้นกันใจก็จะเห็นความว่างไม่อยากได้อยากมีแล้วนะเข้าสู่อริยมรรคอริยผลได้เลยเดินสู่สายทางสายเอกได้เลยก็ต้องมีการพิจารณาถ้าเราไม่พิจารณาโอ้สมาธิเราทีหลังยั่งยืนมันเข้าสมาธิเนี่ย เข้าฌานยานเนี่ยเอาสมาธิเข้าถึงขั้นดับมีสุขเอกตาเนี่ยมีเอกตาเกิดขึ้นตรงนั้นมันก็ติดสุขออกมาเราก็ไม่พิจารณาว่านี่คือสุขของเราก็ทําอย่างนี้เรื่อยจากเดือนเป็นปีเท่าเท่าก็สมาธิติก็ไม่ค่อยมีแล้วเป็นตัวตนเกิดขึ้นโอ้ก็เดินทําตู้เราไม่ได้รู้เลยว่าโอ้คุยปุ๊บนี่โอ้นี่ไม่ได้สมาธิ รู้เลยคุยเอานี่ไม่ได้สมาธิใช่ไหมพอความสงบแล้วก็สมาธิตรงนี้ตรงนี้มันไม่แน่นอนอย่างงี้เนี่ยเราสู้เราไม่ได้เราสมาธิเราทําได้ทําดับได้เพราะเราไม่พิจารณาไม่ใช้วิปัสสนาพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทางจิตใจก็มันก็ติดตุกเหมือนกับครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธเจ้าไม่เป็นพระเจ้าน่ะปฏิบัติเป็นฌานลูกฟัดนะฌานลูกฝักฌานลูกฝักฌานไม่มีตัวตนเลยฌานแล้วฌานมีตัวตนฌานที่ว่าเป็นลูกฟักแล้วก็เป็นฌานคือกําหนดเป็นตัวตนนะก็เป็นพรหมเกิดเป็นพรหมก็พรหมลูกฝักอ่ะถ้าสุทาวาสได้ที่พระได้นาคาก็อภัยครูบาอาจารย์ได้นาคานั้นเป็นพรหมนั้นไม่ใช่พรหมลูกฝักพรหมที่สุทาวาสผมสามารถที่สำเร็จที่นั่นได้นี่ต้องมาเกิดอีกเพราะว่าติดสุขติดตัวตนเพราะว่าเข้าได้เป็นเดือนเป็นอะไรเป็นทรัพย์ตนเถาลูกฝันอะไรนะเ ถาวันพันกายได้เลย ออกแล้วก็พิจารณาสุขเฉยๆนะพิจารณาสุขไม่พิจารณาว่าสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปว่าอันนี้ไม่ยืนหลังยั่งยืนเหมือนที่ครูบาอาจารย์รู้ว่าเดินทางสู่มรรคผลของพระพุทธเจ้าพอสมาธิเกิดพิจารณาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ออกจากสมาธิก็พิจารณาสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่อย่างยั่งยืนพิจารณาความสุขก็รู้ความสุขแต่ศรัทธาเกิดขึ้นก็รู้ศรัทธารู้เฉยเห็นเฉยพิจารณาไปเรื่อยๆมันก็เป็นสมาธิติคิดดีทําดีเห็นดีตรงนี้มันทุกอย่างมันไม่จะหลังยั่งยืนแม้สังขารร่างกายของเราพิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เราไม่ได้ยึดติดกับสังขารร่างกายใช่ไหมเราก็เอากายหน้าตาผิวพรรณตรงนี้ไม่ใช่ว่าเอาไปประโยชน์ผิดศีลธรรมอ๋อเราใส่ขันธ์ห้ารูปวิญญาณสัญญาต่างการวิญญาณธาตุดินน้ำลมไปเพื่อสร้างความดีเพราะทุกคนเกิดมาเนี่ยเพราะอาศัยขันธ์ห้าอาศัยธาตุสี่อาศัยเพื่ออะไรไปไหนเพื่อมาสร้างคุณความดีเรื่องทานศีลภาวนา เนี่ยที่เรามาสวดมนต์ไหว้พระมาฟังเทศน์ฟังธรรมเนี่ยเพื่ออาศัยเนี่ยสังขารร่างกายเนี่ยที่เขาให้เราก็ยืมเข้ามาเนี่ยก็ให้จะพูดกันว่าท่านเอาไป60 ปีนะก็ยืมมา60 ปีเราไม่รู้หรอกต้องสร้างความดีนะแต่60 ปีนี่ก็ประมาทนะไม่รักษาศีล5ไม่ต้องบัตรทำบุญผิดศีลทำอยู่เรื่อยดื่มเหล้าเมายาเป็นนิสสินเนี่ยไม่ใช่60 ปีตายได้เลยเขามาให้สร้างความดีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสร้างกายกรรมกรรมความสั่งความดี ให้สร้างความดีกายกับพระไหว้พระกายตักบัตรทำบุญวจีพูดจาดีพูดเท็จพูดต่อเท็จพูดเจ้าพูดมีสัจจะสวดมนต์ไหว้พระใช้วจีกรรมที่สร้างความดี มโนกรรมกรรมคิดดีทําดีใจมีเมตตามีคุณธรรมไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยใจอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตเบียดเบียนคนอื่นแล้วเบียดเบียนตัวเองด้วยใช่ไหมมันถูกไหมเบียดเบียนคนอื่นด้วยเบียดเบียนตัวเองด้วยนั่นแหละพอเราสร้างความดีได้กรรมสามเนี่ย
แล้วก็หวังได้เลยสุคติเป็นที่พึ่งแต่ถ้าเบียดเบียนด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยเบียดเบียนตรงนี้ไม่ให้เกียรติกายของเรานี่ก็บอกเมื่อกี้เนี่ยจิตถ้าไม่อยู่ในศีลในธรรมไม่อยู่ในพุทโธเนี่ยมันก็ไปสู่ลงอบายลงที่ต่ำใช่ไหมนั่งสมาธิแป๊บเดียวไปแล้วไปเที่ยวโน่นไปเที่ยวนี่ไปเรื่อยไปเนี่ยมันไม่ได้มาสู่องค์ธรรมใช่ไหมจิตใจมันรั่วไปเรื่อยเนี่ยถ้าเราไม่ดึงมาลูกเราไม่มาที่องค์ภาวนาก็มันก็ตกต่ำไปเรื่อยใช่ไหมพอตกต่ำมากขึ้นไปเรื่อยเรื่อยนี่ก็เป็นนิวรณ์ความเบื่อหน่ายความปรุงสร้างลำคันใจตัวนิวรณ์นะ ต่อไปแล้วใกล้กันนะเวลาจบแล้วตัวนิวรณ์ตัวปิดมรรคผลนิพพานแต่ตัวปล่อยละปล่อยวางเนี่ยสำว่างวางเฉยเนี่ยเนี่ยตัวเขาสวยยามักไอ้ผลไม่ยึดติดปล่อยละปล่อยวางหาความว่างในใจบ้าง นั่นแหละคือตัวหลุดพ้นต้องลองทำดูนะอันนี้เป็นอันศรัทธาสำคัญศรัทธาความเชื่อศรัทธาความเลื่อมใสในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ ว่าศรัทธาที่ว่า เราเกิดมาเราต้องสร้างคุณของความดีกตัญญูรู้คุณบิดามารดาครูมีพระคุณนั้นใหญ่หลวงเป็นพระอรหันต์อยู่ที่บ้านเพราะนั้นเราต้องดูแล ก็บอกว่าตักบาตรที่วัดแล้วก็มาตักบาตรที่บ้านบางทีไม่เข้าใจกราบพระที่วัดแล้วก็กราบพระที่บ้านเราก็ไม่เข้าใจนะมา มาพระอรหันต์ที่วัดแล้วก็ไปหาพระอรหันต์ที่บ้านบ้างไปดูแลดีและเจริญก้าวหน้าแล้วก็เข้าใจพระอรหันต์ที่บ้าน มีสององค์มันเหลือองค์เดียวก็ดีโอ้พ่อแม่นี่เอง ก่อนที่เราจะมีชีวิตนี้ก็ได้พระอรหันต์ที่บ้านของเรามีชีวิตที่ดีเรียนจบทำงานมีชีวิตครอบครัวที่เจริญก้าวหน้าก็เพราะพระอรหันต์ที่บ้านของเราเพราะฉะนั้นขอฝากไว้เรื่องการดูแลพ่อแม่เป็นสิ่งที่ดีงามแล้วทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์แบบหน้าที่ของเราที่สำคัญตั้งแต่เรียนหนังสือก็ดีเรียนจบก็ทำงาน ทำงานก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็ดูแลครอบครัวแล้วก็พ่อแม่คือหน้าที่ของเราทำให้ถึงที่สุดทำให้ดีเพราะนั้นเราก็ชีวิตเราก็จะมีความสุขความเดินก้าวหน้าเราก็ฝากไว้นั่นแหละการที่อาตมาได้แสดงธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่สูงส่งธรรมะที่ประเสริฐธรรมะที่ฟังแล้วก็สบายใจฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วอยากจะฟังต่อไปอันนี้ก็มีคุณค่าจิตใจเราขอฝากไว้สิ่งไหนที่ดีก็เก็บไว้จิตใจนะฟังแล้วสบายใจฟังแล้วดีอกดีใจอันไหนที่มันฟังแล้วไม่ค่อยสบายใจฟังแล้วมันทุกข์ใจหรือว่าไม่ดีงามในวันเราก็ปล่อยไปซะปล่อยไปตามธรรมชาติเราสิ่งที่ไม่ดีก็มันก็จะหายไปเหลือแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นในจิตของเราเราวันนี้ก็สมาได้แสดงธรรมก็สมควรกับเวลาขอทุกคนทุกท่านมีแต่ความเจริญก้าวหน้าในการงานศึกษาเราเรียนดูแลบิดามารดาครูบาอาจารย์เพื่อชีวิตเราเจริญก้าวหน้าปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความปรารถนามาผลทุกคนทุกท่านเถิด สาธุสาธุสาธุอาริโบธาภิกราบที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปเปโมนะครับครูบาอาจารย์วัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีนะครับครับตัวที่นี้ไปก็ได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับท่านนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมทานัง
อาสวะกยาวหัง สุขังโหตุ ตุติยัมปิ สุทินัง วัตเมธานัง อาสวะกยาวหัง สุขังโหตุ ตาติยัมปิ สุทินัง วัตเมธานัง อาสวะกยาวหัง นิพพานังโหตุ สาธุ ครับเชิญได้รับผู้ที่มีสังฆทานและทายทานครับ เชิญนำขึ้นไปเก็บพระคุณเจ้าได้เลยนะครับ อนุบวชชายกราบพระมารับก่อนสมกาจารย์ด้วย ที่สองนะคะเพราะนั้นท่านใดที่มีสังฆทานก็นำเข้าถวายได้เลยค่ะหลังจากถวายสังฆทานเสร็จนะคะครูบาอาจารย์ท่านก็จะพิจารณาบังสกุลนะคะท่านใดที่จะอุทิศส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องของท่านนะคะเรามีแบบฟอร์มอยู่ก็เขียนแล้วก็เอามาใส่ในขันที่หน้าธรรมาสนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็รับพรค่ะ ก็ขอเชิญนะคะสำหรับท่านใดที่จะร่วมเพิ่มเติมค่าน้ำค่าไฟให้กับทางวัดเราวันนี้เป็นวันพระแล้วก็ตรงกับวันอาทิตย์ก็ยังไงก็ขอสัก20,000ตอนนี้ก็ได้สัก16,000แล้วค่ะขาดอีกประมาณ6,000 5,000เศษเอามาช่วยกันคนละเล็กละน้อยเพื่อให้ถึงยอดนะคะได้20,000กว่าก็ดีค่ะนะคะเพราะอย่างที่เราทราบแล้วว่าค่าน้ำค่าไฟของวัดสังฆทานนั้นก็เป็นส่วนกลางที่เราใช้ อ๋อได้เลยทองคำมาเลยน้องแหมโมทนาด้วยทองคำทองคำเราก็ยังรับนะคะเพราะว่าเราเพิ่งหลอมไปเมื่อวันมาฆบูชาที่ผ่านมาเพราะนั้นเราก็รับเพิ่มเพื่อที่จะได้บูรณะองค์หลวงพ่อโตให้สมบูรณ์นะคะก็เหลือด้านหลังของหลวงพ่อโตเพราะนั้นใครที่ไปกราบหลวงพ่อโตก็ลองเดินอ้อมไปด้านหลังดูนะคะว่า การหุ้มทองคํานั้นยังไม่แล้วเสร็จนะคะเพราะนั้นใครมีเศษทองมีอะไรเล็กๆน้อยๆก็ได้นะคะบางคนเขามีความพร้อมก็เป็นทองแท่งมาอะไรก็ได้ค่ะนะฮะทองของเราเอามาไว้กับองค์หลวงพ่อโตนะฮะซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่กับวัดสังฆทานนี้มายาวนานหลายร้อยปีทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสของเราแล้วนะฮะที่จะได้มีโอกาสร่วมบูรณะองค์ท่านนะคะสําหรับงานของทางวัดสังฆทานที่อยากจะเรียนฝากสําหรับท่านที่ เดินทางมาร่วมทำบุญในวันนี้นะคะว่าเราในปลายเดือนนี้วันที่24 25 26เรามีคอร์สนะคะระยะสั้นๆสำหรับผู้ที่มีเวลาไม่มากนักนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์ไปปฏิบัติธรรมใกล้ๆแค่นครปฐมนี่เองนะคะที่ชิโนไทยนะคะเขาให้สถานที่เราในการจัดคอร์สนะคะก็ไปลงชื่อสมัครได้ที่สถานีโทรทัศน์พุทธภูมิค่ะ เรารับแค่40ท่านแล้วคนที่จะไปที่ชิโนไทยนั้นจะต้องแข็งแรงพอสมควรนะคะจะไม่มีเก้าอี้ให้นั่งท่านจะมีแอร์เรียบอดการยืนเดินแล้วก็นั่งแต่นั่งพื้นนะคะไม่ใช่นั่งเก้าอี้นะคะเพราะนั้น24ถึง26นี่คอร์สชิโนไทยนะส่วนมีนาคมเนี่ยเรามีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันนะคะเดือนมีนาคมเราก็มีคอร์สที่บ้านสว่างใจอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาอันนี้ก็เป็นคอร์สค่อนข้างจะหลายวันหน่อยนะคะสำหรับผู้ที่มีเวลาวันที่4ถึงวันที่8มีนาคมนะคะ4ถึง8มีนาคมคอร์สบ
จะไปทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนสถานีวิทยุสังฆทานธรรมที่มหาวิทยาลัยวงศ์ชาวลิตกุลนะฮะที่โคราชซึ่งหลวงพ่อสนองกตบุญโญท่านได้วางไว้ให้เราร่วมตั้งกองทุนให้กับสถานีเพราะเราก็คงจะเห็นแล้วนะฮะว่าปัญหาสถานีวิทยุของเราในขณะนี้เรามีปัญหานะฮะเนื่องจากระเบียบกฎหมายออกมาแต่เราก็ยินดีน้อมรับในการแก้ไขเพราะนั้นเราก็ต้องมีปัจจัยส่วนหนึ่งที่จะต้องทำนุบำรุงสถานีวิทยุของเรานะฮะที่มีอยู่หลายๆสถานีนั้นเพื่อให้ทุกคนได้รับสาระประโยชน์จากการฟังวิทยุแล้วก็โทรทัศน์ค่ะพนันวันที่25ท่านใดที่จะเดินทางไปเองไปสมทบกันที่มหาวิทยาลัยวงศ์ชาวลิตกุลเลยนะคะนำอาหารไปเลี้ยงไปถวายครูบาอาจารย์นะคะท่านก็จะฉันอาหารที่โน่นเลยนะฮะส่วนพวกเราก็จะ
ส่วนพวกเราก็จะนะคะพวกเราก็จะมีรถจากวัดสังฆทานไปก็ติดต่อจองที่นั่งได้ที่แม่ชีสมศรีนะคะท่านละ300บาทนะก็พบกันที่หน้าวัดตีสี่เราออกมาพบกันเช้าหน่อยตีสี่นะตีสี่ครึ่งเราก็จะออกเดินทางเพราะว่าครูบาอาจารย์ต้องไปฉันที่โน่นให้ทันนะคะแล้วก็วันที่26เราก็มาอนุโมทนากันในการที่สามเณรที่จะบวชในวันนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมแล้วก็กิจกรรมอีกอันนึงก็ขอเชิญธุดงค์ร่วมกันท่านพระอาจารย์คิมท่านก็จัดนำธุดงค์จริงๆนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานี7มีนาถึง16มีนาค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ซุ้มประชาสัมพันธ์นะคะอันนี้ก็ขอแจ้งข่าวในเบื้องต้นแค่นี้ก่อนค่ะต่อไปเราก็ครูบาอาจารย์ท่านจะบังสกุลแล้วก็รับพรนะคะขันธ์เจ้าวัฏสังขารันสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทวยธรรมไม่นอนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรธชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโฆปัสสโมสุขโณความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุโยมทุกท่านก็รับพรนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากะลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวอิโตนังเบตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศในแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยตาพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดป่าแมวว่าจะมีฉันตัวจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนตุสร้างกับบ้านขอความดำรีทั้งพวงอย่างเต็มที่จันโทมนาราโซยาธาเอินพระพระวาทุสาปมังคะลังขอสาปมงคลจงมีแก่ท่านราคันทุสาปเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสาปมุทธานุภาเวนันด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภวันตุเตมขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ